Yeah.
ที่เหนื่อยนั้นคิดเสียว่า
Oh,
จะให้ทีมงานเจ้าภาพลงไปเติมน้ำเติมท่ากันทีหนึ่งนี่เมื่อกี้ก็ทีมงานเจ้าภาพขอเพลงนี้มาลูกพี่จ๋าเขาบอกว่าอยากรำวงกองยาวเดี๋ยวเราจัดให้แล้วกันนะนะครับผมทีนี้ก็ค่อยๆลงกันไปแล้วกันนะครับระวังอื่นนิดนึงนะใช่จ้านะครับไม่ทิ้งกันเลยโอ้โหยังหนาตาเดือดกับว่าฝนตกนี่กลับบ้านกันหมดแล้วขอบคุณทุกท่านจริงๆแล้วกันนะครับผมร่วมสนุกกันเนาะเดี๋ยวค่ำคืนนี้ก็เดี๋ยวพยายามจัดหลากหลายแล้วกันนะฮะตามขอของท่านเจ้าภาพเลยนะครับผมเดี๋ยวให้มือกองซ่อมเก้าอี้แป๊บหนึ่งนะครับผมโยกหนักไปนิดหนึ่งเก้าอี้พังมาเลยเดี๋ยวมีท่านเจ้าภาพกำลังถ่ายรูปอยู่อ๋อฮะเอานะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับนะครับผมสงสัยจะต้องใช้เก้าอี้พลาสติกก่อนนะครับผมทีมงานเจ้าภาพจ๋าขอเก้าอี้ให้มือกองสักตัวได้ไหมจ๊ะเดี๋ยวรักของนี่ก่อนนะก่อนเนาะขนาดเก้าอี้มันยังไม่เว้นเลยแล้วเดี๋ยวแล้วกันนะฮะโคครับแล้วคู่หนึ่งแล้วกันนะครับผมอะไรนะมือกองมันเกินใช่ไหมมาฮะมันเกินมันเกินมันเกินตีเก้าอี้หักเลยใช่จ้ะโอ้โหโยกดีแล้วถ้าแฟนมันนี่มันจะหักไหมเนี่ยอย่าพูดอย่างนั้นมาโสดโสดตีกองมาขนาดนี้ไม่น่าโดนทิ้งกันมีการโปรโมทเหลือเกินยังไม่พอเอาอีกตัวหนึ่งพี่จ๋าไอ้นี่เริ่มมากไปเฮ้ยตะโคครับตะโคแล้วกันนะครับผมเอาอีกตัวไหมครับเมื่อก่อนพอแล้วมั้งคนเดียวนั่ง3ตัวเลยเนาะครับเป็นไงล่ะพิเศษพิเศษพิเศษยังไงคนนี้ทีนี้มีที่พิงก็ด้วยเดี๋ยวนั่งหลับแล้วกันนะเดี๋ยวเล่นภาพแล้วกันนะครับผมจะเรียนเชิญเลยเนาะเขาบอกว่าระมงกองยาวช่วงนี้พร้อมจะจ้างมือกองจ๋า
โอ้โหขยับเก่งเท่าไหร่เกินเดี๋ยวเชิญแล้วกันนะครับผมช่วงนี้พิเศษ5ทีมงานท่านเจ้าภาพนะครับผมรุกขึ้นมาอารังวงกองยาของเราสหัสสวรรค์ช่วงนี้ภาพคำขอของท่านเจ้าภาพแล้วกันครับพี่จ๋าเจ้าภาพจ๋าช่วงนี้กองยาแหวกมาขึ้นมาด้วยแล้วกันเดี๋ยวI'm not afraid to die.
Oh,
Yo, yeah.
Thank you.
ภาพจะขาดทุนจะเล่นจัดยาวๆกันไปแล้วกันนะครับผมผ่านพ้นกันไป40ผลงานเพลงเมื่อกี้เกินแล้วเกินเกินอ๋อ50เลยจ้าพี่สาวนะนี่เปิดโอกาสให้พี่สาวลงมาชงเล่าว่าไงจ้าคุณพี่นี่ทดเวลาบาดเจ็บซะด้วยอันนี้คนอีสานแน่นอนเลยคนอีสานทำไมจะรู้ดูสดทรงแล้วน่าจะเล่าข่าวล้วนๆเลยนี่รอยยิ้มคุณพี่เขาน่ารักซะด้วย